ช่วงสุดท้ายใช่ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับในรายการคอเป็นเอ็นครับกับตั้มแล้วก็เติร์กรวมไปถึงวงมัตตบะด้วยเก่งจริงๆทั้งสองคนนะครับจาก5คนอ่ะเฮ้ยถือว่าเก่งนะดูแล้วแบบฟังแล้วต้องถือว่ามีทั้งความพยายามด้วยแล้วก็มีทั้งเขาเรียกว่ามีทั้งโอกาสความพยายามพรแสวงพรสวรรค์ครบเลยนะในช่วงสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณไปด้วยขอบคุณไปด้วยนะครับสำหรับยงสงวนฮะครับผมก็ตอนนี้กับยงสมุนเซฟแลนด์เซฟแพลเน็ตครับกระเป๋าผ้านะครับจะเปิดตัวในวันที่1แต่ว่าครับเราจะมาเปิดตัวที่นี่กันก่อนนะครับโอ้โหยี่สิบเอ็ดหรือ22เป็นอย่างช้านะครับใช่ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหเขากำลังทำใหญ่เพราะว่าตอนแรกทำไปขโมยผ้ากันใหญ่เลยร้านปัจฉาจีนทีก็เอาผ้าขึ้นมาซักจริงแล้วเนี่ยก็คือเขาทำเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นแค่กระเป๋าผ้าแค่สี่เหลี่ยมเฉยๆเดี๋ยวมีช่องด้านในด้วยครับมีช่องด้านในแล้วมีช่องใส่อะไรของข้างนอกเยอะแยะเลยซึ่งจะอุ้ยสิทธิพิเศษเยอะถ้าเอาถุงผ้าเนี้ยไปช้อปปิ้งเนี่ยอุ้ยเยอะเดี๋ยวผมจะบอกยังไม่แน่ชัดไงยังไม่แน่ชัดอุ้ยเยอะอุ้ยเยอะเยอะเยอะอย่างเดียวจะได้สแตมป์จะสะสมแต้มถ้าคุณมาซื้อครั้งนึงคุณนำถุงผ้านี่มาก็จะได้สะสมสแตมป์แต่ว่าเดี๋ยวเอาให้ช่วยอีกทีนึงเดี๋ยวมาบอกแล้วกันนะครับกับยงสงวนเซฟแลนด์เซฟแพลเน็ตครับเช่นเดียวกันครับกับ Smart English นะครับใครที่อยากจะส่งบุตรหลานไปเรียนในเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับพัฒนาทักษะความคิดหรือว่าการฟังการอ่านการเขียนซึ่งต้องถือว่าเป็นภาษาที่สำคัญเป็นภาษาแรกๆของโลกเราด้วยนะครับเริ่มจากเด็กๆดีกว่ารับตั้งแต่อนุบาล3จนถึงม.ต้นนะครับติดต่อสอบถามได้ที่045ครับ241941แล้วก็0891531040กับคุณครูแนทนะครับเยื้องๆหรือว่าตรงข้ามกับพิพิธภัณฑ์อุบลราชธานีของเรานั่นเองอย่าลืมครับค่าใช้จ่ายถูกมากๆครับครับอะไรล่ะโอเคครับ FM 108 เมกะเฮิรตซ์สีสันพลังสวยแล้วก็ G Radio ครับอ๋อไมค์มันหลุดอ๋อไมค์หลุดใช่ไหมนะแล้วก็ลืม G Radio ครับผม FM 92.0 Makers ครับครับผมรวมไปถึงนะครับเสื้อผ้าหน้าผมจาก GTS รวมไปถึงกับรัดบิวตี้ด้วยเห็นน้องเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ตัดมิวสิกวิดีโออยากฟังอ่ะเราไปดูมิวสิกวิดีโอของวงมัตตบะครับอุ๊ยออนแอร์ที่นี่ที่แรกวะเนี่ยที่แรกของโลกครับที่แรกของโลกครับสุดยอดไปเลยเราได้ไปต่อไปอยากเข้าดีกว่า
อย่างโง่อย่างโง่นะไปรักเขาให้มันพอไปรักเขาให้มันพอจริงๆวงนี้มีจุดขายด้วยขายอะไรครับขายหน้าครับ ไม่ใช่คือมีจุดขายที่ มือเบสชื่นชมเขาหน่อยดีมือเบสเขาตังสตังอะไรก็ไม่ได้ต้องมานั่งให้เราถากถางมือเบสมือเบสเขาเก่งเขาสามารถทำบีบ็อกทำอะไรอย่างเงี้ยเขาทำแล้วก็ทำใส่ก่อนขึ้นเพลงครับเป็นจุดขายไปทางวงเป็นจุดขายของวงเองแล้วก็เป็นจุดขายที่ทำให้เสียค่าไมค์ไปหลายตัวแล้วทำไมเพราะว่าคนไปใช้ไมค์ต่อเขาบอกโอ้โหพี่กินแรงขี้ปะเนี่ยเขาบอกกินแรงใช่ไหมนะใช่ไหมมากใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะ